يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Allah subhanahu wa ta'ala jay purpasobdekan pinong ที่มาร่วมรับฟังวิชาความรู้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็นะครับเดือนรอมฎอนที่เราได้เฝ้ารอกำลังจะมาถึงส่วนหนึ่งจากการที่เราจะทำการเตรียมตัวตอนรับเดือนรอมฎอนก็คือเราจะต้องทำการรู้จักเดือนรอมฎอนจะต้องรู้ถึงความเร้นลับรู้ถึงความดีงามต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนผมมีหะดีษบทนึงซึ่งเป็นหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของเดือนรอมฎอนเอาไว้อย่างรัดกุมแล้วก็เกือบจะครบถ้วนซึ่งเป็นถ้อยคำที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการกล่าวขึ้นในเดือนชะอ์บานก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนท่านอิมามอิบนุคุซัยมะห์รอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้ทำการรายงานหะดีษด้วยสานในหะดีษของท่านถึงท่านซันมานอันฟาริซีรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งท่านซันมานอันฟาริซีเนี่ยท่านได้ทำการกล่าวว่าคอตบานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีอาคิริยอมมินชะอ์บานะท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้ทำการกล่าวคุตบะห์เก่าคุตบะห์แก่พวกเราในวันสุดท้ายของเดือนชะอ์บานนะในวันสุดท้ายของเดือนชะอ์บานเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทำการกล่าวคุตบะห์แก่พวกเราฟะกอลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายาอัยยูฮันนัสกอดอะฎัลละกุมชะฮ์รุนอะซีมุนشهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ท่านรอซูลได้ทำการกล่าวแนะนำให้บรรดาซอฮาบะห์รู้จักถึงความสำคัญความเร้นลับแห่งความดีงามของเดือนรอมฎอนเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ในสมัยท่านรอซูลนะเดือนรอมฎอนนี่จะมาถึงแล้วนะคนเราจะรู้ถึงคุณค่าสิ่งหนึ่งก็ต่อเมื่อเขาได้รู้จักสิ่งนั้นนะถ้าหากว่าเขารู้จักสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งนั้นก็มีคุณค่าสำหรับเขาแต่หากว่าเราเอาเพชรดินจินดาอัญมณีเนี่ยไปโปรยให้เป็ดไก่เนี่ยกับเราเอาข้าวเปลือกเอาแหนเอาข้าวเปลือกไปโปรยให้กับเป็ดไก่เนี่ยอย่าทำมันจะกินอะไรแน่นอนมันจะไม่สนใจพนินจินดาเลยแต่มันสนใจแหนมันสนใจข้าวเปลือกนะเพราะมันรู้จักสิ่งนี้แต่สิ่งที่มีคุณค่ามีราคายิ่งกว่าล่ะทำไมมันไม่สนใจอ่ะเพราะมันไม่รู้จักนะว่าเพชรดินจินดามีคุณค่าอะไรอย่างไรมันก็เลยไม่สนใจเช่นเดียวกันนะเราเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จักถึงความดีงามถึงความลึกลับแห่งความดีงามในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญนะรู้ถึงคุณค่าของเดือนรอมฎอนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในวันสุดท้ายของเดือนชะอ์บานเนี่ยท่านรอซูลได้กล่าวให้ซอฮาบะห์ทราบถึงความยิ่งใหญ่ความสำคัญแห่งความดีงามของเดือนรอมฎอนท่านรอซูลบอกว่ายาอัยยูฮันนัสโอ้ผู้คนทั้งหลายกอดอะฎัลละกุมชะฮ์รุนอะซีมจะได้มาหาพวกท่านแล้วเดือนที่มีความยิ่งใหญ่ชะฮ์รุนมุบารอกุน
เดือนที่มีความบารอกะห์เดือนที่เป็นเดือนแห่งความดีงามเดือนที่มีความดีงามนั้นได้ซ่อนเร้นอยู่ในนั้นนะนี่รอซูลุลลอฮ์ทำการกล่าวบทนำเอาไว้นะกลายเป็นบทนำเอาไว้เพื่อให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอยากที่จะรู้ว่าเดือนที่ยิ่งใหญ่เดือนที่มีความบารอกะห์มีความจำเริญมีความดีงามมันคืออะไรนะนั่นก็คือเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนอย่าถามว่ามีความยิ่งใหญ่ยังไงเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าชะฮ์รุรอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ดีเลิศที่สุดสิ่งที่ดีเลิศที่สุดได้ถูกประทานลงมาในเดือนที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือเดือนรอมฎอนนั้นก็ถือว่าเป็นการบ่งชี้ถึงความสำคัญแล้วว่าเป็นเดือนที่มีความยิ่งใหญ่จริงๆนะเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงนะเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงสมมติค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่มีการดูเดือนแล้วถูกประกาศว่าการดูเดือนนั้นได้เห็นนะเกิดอะไรขึ้นในค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนแล้วก็คืนต่อไปนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการกล่าวอิซาดะคอลาชะฮ์รุรอมฎอนฟุติฮัตอับวาบุสซะมาเมื่อเดือนรอมฎอนได้เข้ามาถึงเนี่ยบรรดาประตูแห่งฟากฟ้าถูกเปิดบรรดาประตูฟากฟ้าถูกเปิดวะกุลลิกัตอับวาบุญะฮันนัมวะซุนซิลาติชัยฏอนประตูบรรดาประตูนรกจะนำถูกปิดแล้วก็บรรดาชัยฏอนจะถูกล่ำโซ่เอาไว้นะฮะท้องฟ้าเนี่ยจะเปิดทันทีเลยท้องฟ้าเนี่ยจะเปิดเพราะว่าอื่นจากเดือนรอมฎอนเนี่ยท้องฟ้าจะทำการเปิดบางช่วงบางเวลานะอื่นจากเดือนรอมฎอนเนี่ยท้องฟ้าจะทำการเปิดบางช่วงบางเวลาเช่นท้องฟ้าจะเปิดในช่วงของการอาซานซุฮูรเมื่อมีการอาซานซุฮูรท้องฟ้าเนี่ยจะเปิดรับอามันเปิดรับดุอานะฮะหลังจากนั้นเปิดจนกระทั่งถึงอิหม่ามทำการละหมาดซุฮูรเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นท้องฟ้าก็ปิดท้องฟ้าจะทำการเปิดในช่วงที่มีการอาซานจนกระทั่งถึงอิกอมะห์ในช่วงเวลาอื่นๆท้องฟ้าจะเปิดเมื่อเราได้ทำการกล่าวบทดุอาบทซิกิรท้องฟ้านี่จะเปิดเลยรับดุอาเลยพี่น้องรู้ไหมว่าดุอาอะไรเนี่ยท้องฟ้านี่จะเปิดนะก็คือตอนที่เราทำการกล่าวตักบีรุตุลอิห์รอมอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตันวะอาซีลาถ้อยคำนี้เมื่อเราอ่านเนี่ยท้องฟ้าจะเปิดรับบรรดาอามันของเรานะฮะด้วยเหตุนี้นี่เวลาทำการกล่าวตักบีรุลอิห์รอมในละหมาดเราอย่าลืมนะอ่านดุอาอิสติฟตาดุอาขอเปิดเปิดอะไรครับเปิดฟากฟ้านะฟากฟ้าถูกเปิดอามันจะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตันวะอาซีลากล่าวสั้นๆแค่นี้เป็นอย่างน้อยหรือจะกล่าวมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เราจะสะดวกแต่ขออย่างน้อยเนี่ยนะอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตันวะอาซีลารอซูลุลลอฮ์ว่าท้องฟ้าจะเปิดเลยหมายความเป็นถ้อยคำกุญแจเปิดฟากฟ้าว่างั้นเถอะนั่นคือหลังจากนั้นก็ท้องก็ปิดไปนะครับแต่เดือนรอมฎอนเนี่ยเมื่อรอมฎอนเข้ามาถึงเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าฟุติฮัตอับวาบุสซะมาบรรดาประตูแห่งฟากฟ้าจะถูกเปิดแล้วก็เปิดตลอดทั้งเดือนเลยไม่มีปิดเหมือนกับเดือนอื่นๆเปิดปิดรอมฎอนเนี่ยเปิดทั้งเดือนเลยบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนท้องฟ้าถูกเปิดอะลามัตอะไรอะลามัตเครื่องหมายก็คือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับดุอาตอบรับอามาลฟัรดูอามาลซุนนะห์เป็นพิเศษมากกว่าเดือนอื่นๆเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนมีความยิ่งใหญ่เราก็จะต้อง
มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการปฏิบัติอามัลในเดือนรอมฎอนต้องทำการวางแผนว่าเราทำการปฏิบัติอามัลอะไรบ้างนะฮะเพราะฟ้าเปิดแล้วนี่นะฟ้าเปิดบรรดาอามัลของเราอยู่ที่ไหนบรรดาอามัลของเราเนี่ยจะถูกยกขึ้นไปสู่เบื้องบนซึ่งเบื้องบนนั้นก็คือเป็นคลังอามัลของเราเป็นคลังเก็บอามัลของเราอยู่ใต้ซิดเราะตุลมุนตะฮาจะเป็นคลังเก็บอามัลของเรานะฮะเราเก็บเงินไว้ในธนาคารใช่ไหมล่ะนะฮะอย่าลืมว่าอามัลของเราถูกเก็บไว้เหมือนกันแต่ต้องเป็นอามัลที่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺตะอาลานะส่วนอามัลที่ถูกตอบรับเนี่ยจะถูกตีกลับหมดเลยส่วนอามัลที่อิคลาสที่บริสุทธิ์ใจทำถูกต้องอัลลอฮฺตอบรับอามัลก็ถูกยกขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนเนี่ยต้องทำให้ดีวางแผนให้ดีนะเพื่ออามัลของเราจะถูกตอบรับจากอัลลอฮฺตะอาลาฟ้าเปิดแล้วไม่ปิดเลยพอรอมฎอนหมดสิ้นเรียบร้อยประกาศเห็นเดือนนะรอมฎอนเป็นวันสุดท้ายขึ้นชาวันท้องฟ้าปิดเหมือนเดิมก็ไปเปิดปิดในช่วงหลังรอมฎอนอีกนะครับเพราะฉะนั้นรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่มีความยิ่งใหญ่นะมีความยิ่งใหญ่มีหะดีษอีกบทหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะฮะอิซากานะรอมฎอนฟุติฮัตอับวาบุรเราะห์มะห์เมื่อรอมฎอนได้มาถึง إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة เมื่อรอมฎอนได้มาถึงเนี่ยบรรดาประตูแห่งรหมัตได้ถูกเปิดประตูฟ้าเปิดแล้วประตูรหมัตก็เปิดด้วยนะประตูรหมัตของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์การประทานความดีงามต่างๆอันมากมายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกเปิดแล้วก็ลงมาอยู่ตลอดเวลาในเดือนรอมฎอนเพียงแค่เราเนี่ยมีความพร้อมไหมที่จะรับเราะห์มัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากเราทำความชั่วอยู่หัวใจอยู่กับดุนยาหัวใจยังสกปรกยังมีบาปต่างๆมากมายแสดงว่าเราก็ยังไม่พร้อมที่จะรับเราะห์มัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราะห์มัตลงมามากมายหากว่าเราะห์มัตนั้นเนี่ยลงมาแล้วเรามีความพร้อมที่จะทำการรับเราะห์มัตเช่นเราเนี่ยทำการเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของเราทำการเตาบัตอยู่ตลอดอัลลอฮ์ตะอาลาตอบรับการเตาบัตเป็นพิเศษเราะห์มัตลงมาอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงหัวใจของเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราแต่ที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงยากมากเลยแต่รอมฎอนเนี่ยเปลี่ยนแปลงง่ายเลยเพราะว่าเราะห์มัตลงมาตลอดนะหัวใจของเราก็จะมีการเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอหลังจากนั้นนะเราะห์มัตต่างๆที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้กับเรานี่เต็มไปหมดเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจของเราเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมนะในการตอบรับเราะห์มัตของอัลลอฮ์ตะอาลาในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นนูรรัศมีลงมาอยู่ตลอดนะฮะลงมาอยู่ตลอดนะเหมือนกับจานรับดาวเทียมนั่นแหละนะฮะถ้าจานนั้นเป็นจานที่ดีเนี่ยเวลาขอถ่ายทอดสดมาปุ๊บรับติดเลยนะรับติดเลยแต่ถ้าหากว่าจานนั้นมันจานเสียในจานไม่ดีเนี่ยถ่ายทอดสดมาเรียบร้อยเราเปิดยังไงมันก็ไม่ติดรับไม่ได้นะฮะเพราะว่าจานรับสัญญาณเนี่ยมันเสียนะพอหลังจากนั้นปรากฏว่าไอ้ถ่ายทอดดาวเทียมที่เราต้องการจะดูอยู่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วพลาดโอกาสนะแต่ถ้าหากว่า จานรับดาวเทียมของเราเนี่ยมีคุณภาพรับสัญญาณได้ตลอดมีความพร้อมอยู่ตลอดพอเวลาสัญญาณส่งมาก็รับเข้ามาที่โทรทัศน์นะฮะเราก็ทำการดูในสิ่งที่เราต้องการฉันในฉันนั้นหัวใจของเราก็เหมือนกันหากหัวใจของเราเนี่ยมันเสียหัวใจของเราเนี่ยมันไม่ดีหัวใจของเราเนี่ยมันยังไม่สะอาดหัวใจเราถูกปิดกั้นด้วยกรรมดาบาปทั้งหลายเราะห์มัตลงมาตลอดเดือนรอมฎอนหัวใจเรารับไม่ติดนูรัศมีลงมาถูกตีกลับหมดเลยเพราะข้างในมีแต่ดุนยาข้างในมีแต่บาปข้างในมีแต่สิ่งที่มันสกปรกนูรัศมีเราะห์มัตความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาก็ถูกตีกลับหมดเลยลงไปที่หัวใจของคนอื่นแต่ถ้าหากว่าหัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่ดี
เตรียมพร้อมอยู่ตลอดให้หัวใจได้มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์หัวใจมีการตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจมีการดิกิรมีการลิกรุลลอฮ์อย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอรอห์มัตลงมาหัวใจรับเต็มคืนไลลาตุลกอดรลงมาเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้สัมผัสจะได้เห็นตัวตนกอดรนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปหาคุณตนกอดรวันที่21 23 25 27 29มาละหมาดกันเต็มมัสยิดเผื่อว่าจะได้เห็นกิรอตุลกอดรเราเตรียมตัวเพียงแค่ภายนอกแต่ภายในของเราล่ะเตรียมพร้อมอยู่ตลอดหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นกิรอตุลกอดรเนี่ยก็ต้องเตรียมหัวใจไว้ให้ดีนะนะฮะหัวใจคนเราถ้าสะอาดบริสุทธิ์นะอัลลอฮฺตะอาลาก็จะเปิดให้เห็นสิ่งที่ได้รับสิ่งหนึ่งที่ได้รับก็คือไลลาตุลกอดรเป็นรอห์มัตหนึ่งของอัลลอฮ์ตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะทรงประทานในคืนละตุลกอดรในเดือนรอมฎอนนะเมื่อรอมฎอนมาถึงเราสุนนะว่าประตูแห่งรอห์มัตจะถูกเปิดเราก็ต้องเตรียมพร้อมหัวใจของเรานะฮะอามันอิบาดะห์ของเราภายนอกเพื่อที่จะรอรับรอห์มัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรอมฎอนรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวเช่นเดียวกันอิซาจาอะรอมฎอนفتحت ابواب الجنه เมื่อรอมฎอนมาถึงเนี่ยบรรดาประตูแห่งสวรรค์ถูกเปิดโอ้หลายประตูเหลือเกินในรอมฎอนนี่ถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะยิ่งใหญ่จริงๆประตูสวรรค์ถูกเปิดเปิดจริงๆนั่นแหละนะฮะเปิดจริงๆประตูนรกถูกปิดประตูสวรรค์ถูกเปิดเพื่อจะสร้างบรรยากาศอำนวยความสะดวกง่ายดายแก่ผู้ศรัทธาในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ในการปฏิบัติความดีงามที่เป็นสาเหตุให้เขาได้รับเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนี่แหละครับรอซูลุลลอฮ์ว่าชะฮรุนอะซีมุนเป็นเดือนที่มีความยิ่งใหญ่ชะฮรุนมุบารอกุนเป็นเดือนที่มีความบารอกัตเป็นเดือนที่มีความดีงามอันมากมายซ่อนอยู่ในนั้นไม่ธรรมดาละนะส่วนเดือนที่มีความบารอกัตเนี่ยบารอกัตเนี่ยอะไรบ้างท่านรอซูลุลลอฮ์จะทำการอธิบายนะว่ายิ่งใหญ่อย่างไรมีความบารอกัตอย่างไรท่านรอซูลบอกว่าชะฮรุนฟีฮิไลลาตุนเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ในเดือนนั้นเนี่ยมีค่ำคืนอยู่ค่ำคืนนึงคอยรอนดีกว่ามินอันฟิชารินดีกว่า 1,000 เดือนทราบกันดินะกิรอตุลกอดรคืนหนึ่งดีกว่า 1,000 เดือน 1,000 เดือนก็คือ83ปีกับ3เดือนประมาณประเดี๋ยว3ปีกับ3เดือนเราทำความดีในคืนนั้นแล้วเราเห็นกิรอตุลกอดรความดีงามอันนั้นเนี่ยที่เราทำเนี่ยถ้าเราละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์เหมือนเราทำถึง73ปีกับอีก3เดือน83ปีกับอีก3เดือนโอ้ผลบุญทบทวีคูณนี่ความบารอกัตนะความบารอกัตความจะได้เป็นชะฮรุนมุบารอกุนนะอุลามะมีความเห็นที่มีความแตกต่างกันบอกว่าความดีงามเนี่ยที่เราทำอามัลอิบาดัตเนี่ยในค่ำคืนตุลกอดเนี่ยจะได้เนี่ยนะอุลามะทัศนะบอกว่าจะต้องเห็นก่อนถึงจะได้ถ้าไม่เห็นคืนตุลกอดเนี่ยไม่ได้นะได้เป็นแค่อภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ความดีงาม 1,000 เดือนเนี่ยไม่ได้ถ้าไม่เห็นอุลามะอีกบางส่วนบอกว่าถ้าตรงกับคืนกอดโดยที่ไม่เห็นเนี่ยก็ถือว่าได้เหมือนกัน 1,000 เดือนเหมือนกันนะอย่างไรก็แล้วแต่นะต้องมีใครเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยขอให้เราได้ทำนะเราจะได้อยู่ในความดีงามอันนั้นนะดีกว่า 1,000 เดือนบุคคลที่ความยิ่งใหญ่และความมีความจำเริญมีความบารอกัตญะอัลลอฮุซิยามูฮูฟารีดอตันอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงทำให้การถือศีลอดในเดือนนั้นเป็นฟารีดะห์เป็นฟัรดูนะเป็นฟัรดูการถือศีลอดในเดือนอื่นๆเป็นซุนนะห์แต่ถ้ารอมฎอนแล้วเนี่ยเป็นฟัรดูเท่านั้นไม่มีคำว่าซุนนะห์มีแต่ฟัรดูอย่างเดียวด้วยเหตุนี้การถือศีลรอมฎอนเนี่ยแค่เราเรียนว่าข้าพเจ้าถือศีลรอมฎอนพรุ่งนี้เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาซอละโดยที่ไม่ต้องเหนียนฟัรดูก็ได้เพราะอะไรเพราะการถือรอมฎอนเนี่ยเป็นฟารดูอย่างเดียวรัฐไม่มีนะฮะเป็นฟารดูนะซึ่งเป็นซึ่งบ่งชี้ถึง
ความยิ่งใหญ่นะความยิ่งใหญ่ในการถือศีลอดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนนะครับการถือศีลอดมีความสำคัญยังไงนะแน่นอนว่ามีฟาดิละมีภาคผลบุญความดีงามมากมายเหลือเกินนะซึ่งผมยกหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮุอัซซะวะจัลลาอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ทรงเกียรติผู้ทรงยิ่งใหญ่เนี่ยได้ทรงกล่าวว่ากุลลูอามะลิบนีอาดัมะลาฮูอิลลัสซอมะฟะอินนะฮูลีวะนะอัจซีบิฮิอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสเอาไว้ฮะดีษกุดซีลูกหลานอาดัมเนี่ยทุกอามัลของลูกหลานอาดัมเนี่ยละฮูมีให้แก่เขาหมายความว่าจะมีความอยากความต้องการหรือว่ามีการสอดแทรกมาให้แก่เขาแหละเวลาเขาปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เขาก็อยากให้คนยกย่องอยากให้คนชมเชยนะฮะอยากที่จะได้สวรรค์อยากที่จะได้รับผลบุญต่างๆมากมายนะเขาก็จะมีต้องการให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาแทรกด้วยนะต้องการทำเพื่ออยากได้ดุนยาอยากได้ผลการตอบแทนก็เป็นอามัลของเขาอิลลัสซาวมาเว้นแต่การถือศีลอดพออามัลอื่นเวลาทำแล้วเนี่ยเป็นไงคนอื่นเห็นนะคนอื่นเห็นพอคนอื่นเห็นเขาก็อยากที่ได้การยกย่องชมเชยนะเว้นแต่การถือศีลอดฟะอินนะฮูลีเพราะว่าการถือศีลนั้นเป็นของข้ามีให้แก่ข้าเท่านั้นนะในการอามัลอิบาดะห์เนี่ยนะการถือศีลอดเนี่ยเฉพาะเจาะจงกับอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นบรรดาพวกมุชริกีนพวกที่อบประโลกพระเจ้าของพวกเขาขึ้นมาพวกเขาต่างก็สักการะกันเพื่อทำการบูชาสักการะมนุษย์ด้วยกันเองพวกเขามีการยืนให้เกียรติมีการโค้งเราก็ให้เกียรติมีการสืบยุดให้เกียรตินะแต่ไม่มีที่มนุษย์เนี่ยได้ทำการถือศีลอดเพื่อสักการะรูปปั้นนั้นถือศีลอดเพื่อทำการสักการะบุคคลนั้นบุคคลนี้เว้นแต่อัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นแหละที่ถูกอิบาดัตด้วยกับการถือศีลอดดังนั้นการถือจึงลีมีให้แก่ข้าเท่านั้นวะอานะอัจซีบิฮิข้าทำการตอบแทนเองอัลลอฮฺตอบแทนเนี่ยตามความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺแสดงว่าไม่น้อยแหละนะอามันนี้นี่อัลลอฮฺตะอาลาตอบแทนเองมาเลกัตไม่เกี่ยวนะมาเลกัตไม่เกี่ยวมาเลกัตไม่รู้ได้ซ้ำไปนะว่าอามันของการถือศีลอดของบุคคลนี้เนี่ยมากแค่ไหนนะมาเลกัตยังไม่รู้นอกจากเราตระหนักเปิดให้รู้นะส่วนอามันอื่นมาเลกัตจะรู้แต่อามันการถือศีลอดไม่รู้อัลลอฮฺตะอาลาทรงจัดการเองนะการถือศีลอดเป็นอิบาดะห์ที่มีความยิ่งใหญ่นะครับในรอมฎอนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าการถือศีลรอมฎอนเนี่ยผลบุญมันยิ่งใหญ่นะท่านซะฮับบุสอาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้ทำการกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอัฟตรายามันมินรอมฎอนมินกอยริรุคษะตินวะลามะรอดินลัมยักฎิฮิซะมุดดะฮริกุลลิฮว่าอินซอมะฮูท่านพูดบอกว่าผู้ใดที่ทำการแก้บวชนะในตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนโดยที่ไม่มีข้อผ่อนผันโดยที่ไม่ได้จะป่วยอะไรนะทำการแก้บวชทำการกินทำการดื่มทำให้เสียศีลอดในตอนกลางวันนะอุปสรรคอะไรก็ไม่มีป่วยก็ไม่มีแต่ฉันหิวตอนนี้กินก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยกอดอชดใช้นะหลังจากเดือนรอมฎอนก็แล้วกันตอนนี้ไม่หิวเลยนะถ้าอยู่ทนได้ไหมล่ะมันได้นะแต่น้ำซูเนี่ยกินเถอะเดี๋ยวค่อยกอดอก็แล้วกันนะหรือว่าทิ้งโดยเจตนาตั้งใจลัมยักดีฮีซามุดดาริกุลลีฮีแน่นอนว่าการถือศีลอดตลอดทั้งปีเนี่ยนะไม่สามารถมาชดเชยผลบุญของการถือศีลอดรอมฎอนที่เขาขาดไป1วัน
วอินซอมอูหากว่าเขาทำการถือสุดจริงๆปีนึงนะถือสุนัตนะนะฮะปีนึงเลยเนี่ยมาเทียบกับผลบุญของการถือสดวันหนึ่งของรอมฎอนที่อกขาดไปเนี่ยโดยเจตนาตั้งใจเนี่ยไม่ได้เลยแสดงว่าการถือสดรอมฎอนมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ตรงไหนอ่ะยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าการถือสดนั้นเนี่ยมาอยู่ในเดือนรอมฎอนมาอยู่ในเดือนแห่งความยิ่งใหญ่มาอยู่ในเดือนแห่งความบรอกัตบรอกัตเพิ่มพูนความดีงามจนกระทั่งว่าผลบุญเนี่ยมากกว่าการถือสดตลอดทั้งปีนะมันยิ่งใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นเราอย่าพลาดโอกาสดีๆอันนี้นะถือสดแล้วเนี่ยเราอย่าแก้บวชอย่าพ่ายแพ้ต่อนับสู้นะยังไงก็บวชกันให้ครบแหละนะผลบุญช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะฉะนั้นบางทีพ่อแม่ของเราเนี่ยแก่ชราแล้วนะเราก็ไม่อยากให้พ่อแม่เราทำการถือสดเพราะว่าเกิดกลัวจะเกิดสุขภาพพวกเขาเนี่ยรู้ถึงคุณค่าของรอมฎอนไงนะยังไงฉันก็ขอถือสดแล้วไม่ไหวค่อยว่ากันแต่ขอถือไว้ก่อนนะแม้หมอจะบอกว่าอันตรายก็แล้วแต่ก็พอถือได้นะอยากจะถือเนี่ยนะเพราะผลบุญยิ่งใหญ่นะครับท่านอบีอุมามะอัลบาฮิลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านทำการกล่าวว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าระวังที่ฉันเนี่ยนอนอยู่ปรากฏว่ามีชายสองคนนี่มาหาฉันแล้วชายสองคนนั้นก็จับแขนของฉันจับสองแขนของฉันแล้วก็นำฉันไปที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งภูเขาลูกนั้นเนี่ยสูงชันมากขึ้นไปนี่ก็ลำบากชายทั้งสองคนนั้นก็บอกว่าท่านจงขึ้นไปอิสอาดท่านจงขึ้นไปท่านรอซูลบอกว่าอินนีลาอูตีฟูฉันไม่สามารถจะขึ้นได้สูงชันเกินไปเนี่ยใครจะขึ้นได้ล่ะนะชายสองคนนี้ก็บอกว่าเอาละเราจะอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการจะขึ้นภูเขาอันนี้แล้วฉันก็ขึ้นไปพอขึ้นไปเนี่ยนะจนกระทั่งว่าฉันเนี่ยได้ยินจนกระทั่งว่าฉันเนี่ยได้ไปใจกลางของภูเขาพอขึ้นไปเนี่ยไปใจกลางของภูเขาพอเมื่อไปที่ใจกลางภูเขาอิซาบิอัสวาตินชะดีดะตินทันใดนั้นเนี่ยฉันก็ได้ยินเสียงที่รุนแรงมากเสียงแผดร้องที่ดังมากแล้วฉันก็ถามว่านี่มันเสียงอะไรกันชายสองคนนั้นก็บอกว่านี่คือเสียงร้องโหยหวนของชาวนรกเจ็บปวดนะแผดเสียงสุดเสียงเลยนะหลังจากนั้นฉันก็ถูกเดินทางไปนะถูกนำตัวเดินทางต่อไปทันใดนั้นฉันเห็นชนอยู่กลุ่มหนึ่งชนกลุ่มนี้เนี่ยข้อเท้าของเขาเนี่ยถูกแขวนนะข้อเท้าของเขานี่ถูกแขวนนึกภาพออกไหมล่ะเวลาทำกุรบานเนี่ยเชิญวัวเชิญแพะเลยเวลาเราจะแล่หนังออกเนี่ยเราก็เอาสองขาของแพะเนี่ยผูกเอาไว้นะฮะผูกไว้ที่เส้นที่เอ็นที่เท้าอ่ะห้อยอยู่เลยเนี่ยเนี่ยบุคคลนี้แหละมีชนกลุ่มนึงถูกห้อยเท้าเอาไว้เลยนะฮะที่เส้นเอ็นที่หวายเนี่ยห้อยเอาไว้เลยมุชักกอตตันอัชดากุฮุมข้างแก้มของพวกเขานี่ฉีกขาดข้างแก้มฉีกขาดห้อยตรงเต็งอยู่เลยเนี่ยข้างแก้มก็ฉีกขาดแต่ซีลูอัชดากุฮุมดามันข้างแก้มของเขาเนี่ยที่ฉีกขาดมีเลือดไหลออกมาดิ้นอยู่ตลอดเลยนะดิ้นอยู่ตลอดเลือดก็ไหลออกมานะข้างแก้มก็ฉีกขาดฉันได้ถามมันฮาอุละพวกเขานี่คือใครนะชายสองคนนั้นก็กล่าวว่าอัลลซีนยุฟติรูนกับบะละตะฮิลลาติซอมิฮิมพวกเขาก็คือพวกที่แก้บวชก่อนที่จะถึงเวลาพวกที่แก้บวชก่อนถึงเวลานี่มันถึงเวลาแล้วแก้บวชซะแล้วบวชแตกซะแล้วนะพูดได้ไงว่าทำให้ตัวเองเสียสินอดในวันนั้นนะทนไม่ไหวขอกินขอดื่มก็แล้วกัน
บางทีเวลาละสิบอดดวงที่ตกแก้บวชบวชมาได้เกือบวันแล้วแก้บวชยังไม่ถึงเวลาน่ะพวกนี้จะถูกทรมานหลังจากที่ตายไปนะถูกทรมานขนาดคนบวชแล้วเนี่ยจะแก้ตอนกลางวันเนี่ยยังถูกทรมานอย่างนี้แล้วคนที่ไม่บวชอุปสรรคก็ไม่มีร่างกายก็แข็งแรงแต่ฉันได้บวชเดี๋ยวค่อยว่ากันนะถูกทรมานหนักเลยหลังที่ตายไปแล้วมาก็สองท่านนั้นคือใครญิบรีลและมิกาอีลนะนำท่านรอซูลุลลอฮ์ไปแสดงว่าการถือศีลอดเนี่ยเป็นอามัลที่มีความสำคัญมากนะยิ่งใหญ่ถ้าจริงแล้วก็ถือว่าน่ากลัวนะซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกำหนดการถือเป็นฟัรดูในคืนรอมฎอนท่านรอซูลได้กล่าวต่อไปว่าวะกิยามะไลลิฮิตะตาวอันอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงทำให้การละหมาดกิยามุลเลนในรอมฎอนเป็นตะตาวะเป็นอามัลที่สุนัตเป็นอามัลสุนัตพิเศษเลยการละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยนะฮะเป็นอามัลที่พิเศษกว่าเดือนอื่นเพราะเป็นการละหมาดตะรอวีห์การละหมาดตะรอวีห์เนี่ยเดือนอื่นรอมฎอนไม่มีเดือนอื่นจะรอมฎอนไม่มีมีแต่เดือนรอมฎอนเท่านั้นนะซึ่งเป็นอามัลที่เป็นความพิเศษแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเดือนรอมฎอนก็ขอให้เราได้ทำกันขอเราได้ทำกันนะทำกันเป็นไงละหมาดตะรอวีห์ครบญะมาอะห์ไม่ครบนี่มันเป็นปัญหานะแต่ขอให้ทำแล้วกันนะขอให้ได้ทำขอได้ทำก็แล้วกันเพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวมันกอมารอมฎอนอีมานันวะห์ติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินดัมบิผู้ใดที่ทำการยืนละหมาดเดือนรอมฎอนในสภาพที่เขามีอีมานเชื่อมั่นนะอีมานเชื่อมั่นในการเป็นสุนัตของการละหมาดอันนี้วะฮ์ติซาบันแล้วเขาก็แสวงหาผลบุญนะแสวงความเมตตาจากอัลลอฮ์ตะอาลาในการอามัลอิบรัตนี้กุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินดัมบิเขาถูกอภัยโทษให้บาปที่ผ่านรอมฎอนก็เหมือนกันนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซอมารอมฎอนอีมานันวะฮ์ติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมินดัมบิผู้ใดทำการถือศีลอดเดือนรอมฎอนนะอีมานันเขาเชื่อมั่นว่าเป็นฟัรดูที่อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้ทรงบัญญัติมาเชื่อมั่นนะวะฮ์ติซาบันแล้วเขาทำการอิห์ติซาบหวังในผลบุญหวังในความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขาได้ทำการถือศีลอดไม่มีความริยะโอ้อวดแต่อย่างใดทำมีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิห์ติซาบันเนี่ยก็คือทำด้วยกับความเต็มใจทำด้วยความเต็มใจโดยที่ไม่รู้สึกตกหนักรู้สึกลำบากในการถือศีลของวันนั้นคนแบบนี้เนี่ยเขาจะรับอภัยโทษให้บาปที่ผ่านมาคนถือศีลที่อิห์ติซาบันเนี่ยอัลลอฮ์จะทดสอบเพราะอย่างยิ่งรอมฎอนใกล้จะมาถึงเนี่ยอากาศมันร้อนนะฮะคนที่มีอีมานและอิห์ติซาบเขาจะไม่รู้สึกเหนื่อยเขามีความรู้สึกเต็มใจจะไม่รู้สึกบ่นปีนี้มันร้อนจังฉันถืออดเนี่ยมันแย่มากเลยปีนี้แสดงว่าไม่เต็มใจนะอีมานไม่พอเนี่ยอิห์ติซาบต้องการผลบุญต้องการความโปรดปรานความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมันไม่พอเนี่ยเพราะอะไรนะบนหิวแล้วก็แย่มากเลยนะปีนี้เนี่ยแย่มากนะกว่าจะแก้บวชนี่ก็หกโมงกว่าๆเนี่ยเกือบทุ่มสมมุติแสดงว่าไม่เต็มใจอย่างนี้อภัยโทษมันยากอยู่เหมือนกันแหละนะเพราะฉะนั้นคนทำการถือศีลอดเนี่ยต้องอะไรฮะอีมานอิห์ติซาบต้องเต็มใจมีความสุขเต็มใจไม่รู้สึกหนักแม้ว่าถือศีลอดนั้นจะแก้บวชทุ่มนึงก็ตามฉันก็เต็มใจไม่รู้สึกบ่นเลยเพราะยิ่งบวชนานผลบุญยิ่งเยอะอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตานะนี่คือคนที่เต็มใจนะกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินดัมบิเขาจะถูกอภัยโทษให้นะครับบารอกัตของเดือนรอมฎอนมีอะไรอีกตะรอซูลบอกเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเลยนะมันตะกอรรบะฟีฮิบิคอสลัตมินัลค็อยร์
กานะกะมันอัดดาฟารีฎอตันฟีมาซิวาผู้ใดที่ทำอิบาดะห์สร้างความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะประการหนึ่งจากความดีเนี่ยนะประการหนึ่งจากความดีเนี่ยคือความดีที่เป็นซุนนะห์เนี่ยนะเขาทำกานะกะมันอัดดาฟารีฎอตันฟีมาซิวาเขาจะได้รับผลบุญเหมือนกับผู้ที่ทำฟัรดูอื่นจากรอมฎอนนะฮะผลบุญเขาเนี่ยจะเหมือนกับผู้ที่ทำฟัรดูอื่นจากรอมฎอนเช่นเราทำการซะดะกะในรอมฎอนผลบุญเท่ากับออกซะกาตนะซึ่งเป็นอามัลที่เป็นฟัรดูนะเราทำการละหมาดซุนนะห์ในรอมฎอนผลบุญเหมือนกับทำละหมาดฟัรดูนะมันฟัรดูอะไรอีกนะเยอะแยะเลยผลบุญเหมือนกับฟัรดูเลยนี่คืออามัลเป็นซุนนะห์แล้วนะนี่คือความบารอกัตของเดือนรอมฎอนเราไม่มีโอกาสในการออกซะกาตเพราะว่าเงินยังไงมันครบยากนะครบพิกัดครบรอบปีมันยากเพราะว่าเงินไม่พอแต่ผลบุญอยากได้นะผลบุญการออกซะกาตอยากได้ซะดะกะห์รอมฎอนเนี่ยนะผลบุญเหมือนออกซะกาตฟัรดูเลยวะมันอัดดาฟารีฎอตันฟีผู้ใดทำการปฏิบัติอามัลฟัรดูในรอมฎอนเนี่ยกานะกะมันอัดดา70ฟารีฎอตันฟีมาซิวาเขาจะได้รับผลบุญเหมือนกับผู้ที่ทำฟัรดู70เท่าในเดือนอื่นแต่รอมฎอนเนี่ยเขาละหมาดฟัรดูซุบฮ์เนี่ยผลบุญเท่ากับการที่เขาละหมาดซุบฮ์70ครั้งอื่นจากรอมฎอนนะพูดง่ายว่าก็จะได้ผลบุญเหมือนกับผู้ทำฟัรดูถึง70ครั้งละหมาดซุฮรเดือนรอมฎอนเนี่ยผลบุญเท่ากับเราละหมาดฟัรดูซุฮร70ครั้งอื่นจากรอมฎอนด้วยเหตุนี้เนี่ยพี่น้องเลยเลือกออกซะกาตในเดือนรอมฎอนนะฮะเพราะเดือนรอมฎอนออกซะกาตผลบุญเท่ากับอะไรฮะเหมือนออกซะกาต10ครั้ง70ครั้งอื่นจากรอมฎอนนะก็แล้วแต่พี่น้องจะเลือกในการออกซะกาตนะแต่ว่ามีอุลามะบางส่วนบอกว่าการออกซะกาตผู้รู้เนี่ยบอกว่าการออกซะกาตเนี่ยถ้าเราคิดจะได้ผลบุญในตรงนั้นเนี่ยก็ออกไปผลบุญก็ได้ถึง70เท่านะแต่ว่าคนยากจนเนี่ยเขาเดือดร้อนเนี่ยนะเขาต้องการเงินซะกาตต้องการความช่วยเหลือก่อนรอมฎอนนะก็เลยสับสนให้ทำการออกซะกาตก่อนก็ดีนะคนยากคนจนเขาก็จะได้มีริสกีพอเพียงนะในเดือนรอมฎอนเขาก็จะมีโอกาสมีช่วงเวลาในการต่ออัตภักดีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาก็เป็นความดีงามอีกในแง่มุมหนึ่งนะครับแต่ว่าความมุบารักรอมฎอนชะฮรุลมุบารักเดือนที่มีความบารอกัตนะทำซุนนะห์หนึ่งผลบุญเท่ากับทำฟัรดูอื่นในรอมฎอนทำอามัลหนึ่งฟัรดูรอมฎอนเนี่ยผลบุญเท่ากับ70เท่าของฟัรดูอื่นจากรอมฎอนแสดงบารอกัตจริงๆนะฮะบารอกัตจริงๆเราก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมใจนะฮะในการต้อนรับเดือนรอมฎอนนะด้วยการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์วะฮุวะชะฮรุศอบรเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความอดทนวัสซับรูซอบุญจันนะความอดทนนั้นผลบุญของเขาก็คือสวรรค์นะผลบุญเขาก็คือสวรรค์เวลาเข้าสวรรค์เนี่ยเวลาเข้านรกขันนรกบรรดามลาอิกะฮ์ในนรกเขาบอกว่า พวกท่านทั้งหลายเข้านรกเนี่ยไม่มีใครมาเตือนเหรอไม่มีศาสนทูตมาเตือนเหรอพวกท่านเข้านรกเนี่ยนะพวกเขาบอกว่ามีแต่ว่าเขาดื้อดึงนี่นะดื้อดึงรอซูลมาบอกแล้วนะอย่าทำชิริกอย่าตั้งบัคคีต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาไม่ยอมฟังเพราะหลังจากนั้นเข้านรกมั
แล้วก็แปลกใจเอาพวกกันเข้านรกมีใครมาเตือนพอได้เข้าสวรรค์ถ้าเข้าสวรรค์มาแล้วก็กลับมาเหมือนกันซาลามุนอะลัยกุมบีมาซะบรตุมมาแล้วก็กระทำการกล่าวสลามเลยซาลามุนอะลัยกุมขอความสันติมุสลิมพวกท่านชาวสวรรค์บีมาซะบรตุมด้วยเหตุที่สิ่งที่พวกท่านได้อดทนด้วยความอดทนของพวกท่านอดทนอะไรอ่ะนะที่พวกท่านอดทนแล้วได้เข้าสวรรค์เนี่ยนะอดทนในเดือนรอมฎอนและอื่นจากเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งความอดทนพิเศษเลยอดทนอะไรบ้างอดทน3อย่างเข้าสวรรค์เลยนะฮะ1อดทนในการตออัตภักดีต่ออัลเลาะห์อดทนในทําความดีเป็นพวกดิ่งความดีที่เป็นฟัรดูนนะต้องอดทนทําอย่าขาดเชื่อนะอดทนทําการตออัตภักดีที่เป็นซุนนะห์ต้องอดทนอดทนมันก็จะเพิ่มพลุงขึ้นไปอีกนะฮะ2อดทนในการหลีกห่างจากการทำมะซียัตสิ่งมะซียัตที่มันยั่วยวนใจของเราเนี่ยเราต้องอดทนในการระงับในการยับยั้งไม่ไปกระทำความชั่วไม่ทำการฝ่าฝืนคำสั่งของตาต้องอดทนเนี่ยอดทนเยอะเลยนะไม่ทำความชั่วต้องอดทนเยอะอดทน3อดทนต่อการกำหนดของอัลลอฮฺตาลากำหนดบาลาที่อัลลอฮฺให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยรอมฎอนเนี่ยต้องอดอาหารเนี่ยอดการกินอดการดื่มอดการร่วมลงทุนต้องงดหลายอย่างเลยที่ทำให้ศีลอดตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นจนทั้งถึงดวงอาทิตย์ตกต้องอดนั่นถือเป็นบาลานเป็นบททดสอบเลยนะหรือบาลาเดินอื่นอดทนในความยากจนในความยากลำบากในอดทนต่อโรคเจ็บป่วยไม่สบายอดทนต่อคำพูดของคนที่มาใส่ร้ายมากล่าวหามาอะไรเราต้องสำรับอดทนนะนี่แหละครับได้เข้าสวรรค์แล้วนะมาแล้วครับเขาก็เลยให้สลามกับคนชาวสวรรค์สลามุนอะลัยกุมบีมาซะบรตุมความสันติสุขจงประสบแด่พวกท่านด้วยกับสิ่งที่พวกท่านได้อดทนนะเพราะด้วยความอดทนของพวกท่านต้องอดทนท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้บอกว่าอัสซิยามุนิสฟุสซับรีการถือศีลอดเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของความอดทนครึ่งหนึ่งความอดทนครึ่งหนึ่งคืออะไรครึ่งหนึ่งการต่ออัตต่ออัลลอฮ์หรืออีกครึ่งหนึ่งก็คือการงดจากกระทำมะซียัตนะต้องอดทนจากอัลลอฮ์สวรรค์นะอัลลอฮ์ตะอาลาให้วะชะฮุลมุซาวาติเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการหยิบยื่นให้นะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนการแบ่งปันนะเดือนการแบ่งปันนะรอมฎอนเนี่ยปัสสลัฟบางส่วนถูกถามว่าเหตุใดนะการถือศีลอดเนี่ยได้ถูกบัญญัติมาเพราะอะไรสลัฟบางส่วนนั้นบอกว่าเพื่อให้คนร่ำรวยเนี่ยได้ลิ้มรสของความหิวเขาจะได้ไม่ลืมคนจนที่หิวพอคนรวยเขาหิวรู้สึกว่าหิวนี่มันแย่นะหิวนี่มันเพลียนะมันลำบากเหมือนกันนะสงสารคนอื่นนะสงสารคนยากคนจนละอย่างนี้เราต้องให้คนอื่นด้วยนะเพราะมันลำบากนะเขาก็จะหยิบยื่นให้นะทำให้ลำบากก็ไม่เป็นไรเราทำการหยิบยื่นนะหยิบยื่นช่วยเหลือให้กับคนยากคนจนนะให้กับพี่น้องของเราก็เดือนรอมฎอนนี่แหละนะชะฮรุนยูซาดูฟีริสกินมุมินเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ถูกเพิ่มพูนในริสกีของคนมุมินเดือนรอมฎอนไม่ต้องกลัวอดหรอกนะบางคนคิดว่าโอ้รอมฎอนแล้วงานต้องหยุดการค้าขายก็ต้องหยุดในริสกีเราจะเอาริสกีที่ไหนเนี่ยนะฮะแล้วการค้าของเราเนี่ยต้องหยุดต้องงดเนี่ยมันจะขาดทุนหรือเปล่าบางทีเราก็ไปกลัวนะแสดงว่าอีมานนี่ยังไม่ค่อยเพิ่มนะอีมานอ่อนแอมากนะริสกีคือริสกีก็คือสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปนะแม้ต้องหยุดในการทำการค้าบ้างในบางช่วงบางเวลา
จะทำเราอดไหมล่ะเราไม่ได้อดอะไรนะหยุดในการทำการค้ากับอะไรก็เราจะได้มีเวลาในการตออัตภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะริสกีมีสองประเภทริสกีภายนอกริสกีภายในนะซึ่งจะถูกเพิ่มพูนในรอมฎอนริสกีภายนอกก็คืออาหารที่รับประทานมีอยู่ตลอดเราไม่ต้องกลัวอดนะญาติพี่น้องคนร่ำคนรวยเนี่ยเขาจะเตรียมอาหารในการละสดให้กับคนยากคนจนเลยถ้ามีคนจนจริงๆนะนะฮะแต่ว่าริสกีภายนอกเนี่ยเพิ่มพูนแน่นอนริสกีภายในคืออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพิ่มพูนเลยนะเพิ่มพูนในทั้งอามัลอิบาดะห์ทำกันเต็มที่ในรอมฎอนผลบุญก็เพิ่มพูนด้วยนะแสดงว่ารอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเพิ่มพูนริสกีนะริสกีแม้ริสกีภายนอกเงินจะน้อยแต่ริสกีภายในต้องให้เยอะอิบาดะห์ต้องให้เยอะนะผลบุญจะได้ทบเท่าทวีคูณตามที่ได้ทำการบอกเอาไว้เป็นเบื้องต้นมันฟัตตรฟีฮิซออิมันกานะละฮูมัฆฟิรตันลิซุนูบิฮิวะอิดคอรอกบะติฮิมินันนารผู้ใดที่ทำการเลี้ยงศีลอดในรอมฎอนเนี่ยกับผู้ทำการถือศีลอดเนี่ยเขาจะถูกอภัยโทษบาปให้ประการแรกเลี้ยงพี่น้องนะฮะวะอิดคอรอกบะติฮิมินันนารเขาจะได้รับการปลดปล่อยต้นคองขอให้พ้นจากไฟนรกเราตะลายมากันบันทึกไว้เลยนะคนนี้ในวันกิยามะห์เนี่ยถูกปลดนะต้นคอถูกปลดให้พ้นจากไฟนรกวะกานะละฮูมิซลุอัจริฮิมินกอยริอัยยังกุซมินอัจริชัยอ์และเขาก็จะได้ผลบุญของผู้ทำการถือศีลอดนะโดยผลบุญของผู้ทำการถือศีลอดไม่ลดลงไปเลยนะสมมติว่าผู้ทำการถือศีลอดเนี่ยทำการถือศีลอดได้ผลบุญ100คนเลี้ยงก็ได้100ผู้ถือศีลอดก็ได้100เต็มคนเลี้ยงก็ได้100เต็มนี่คือการแบ่งปันกันเป็นความบารอกัตความจำเริญของของความดีของผลบุญที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เพราะท่านรอซูลุลลอฮ์บอกอย่างนี้เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เลยถามท่านรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์พวกเราเนี่ยทุกคนจากพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีสิ่งที่จะมาเลี้ยงศีลอดนะหมายความว่าพวกเราเนี่ยบางคนที่ยากจนนะนะจะไปเลี้ยงคนอื่นมันแทบจะไม่มีทำไงเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ร่ำรวยแต่ซอฮาบะห์นี่เขาก็อยากจะเลี้ยงเหมือนกันนะแต่จนนะฮะจนแทบจะไม่มีเลยตรัสรู้จึงกล่าวว่ายุอัติลลอฮุซอวาบมันฟัตรซออิมันอะลามัดกอติลาบานินเอาตัมรอตินเอาชัรบะติมินมาอิอัลลอฮ์ตะอาลาใจผลบุญอันนี้ให้ผลบุญของผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยที่เขาเลี้ยงเนี่ยนะฮะให้เต็มๆเลยคนที่เลี้ยงละศีลอดบนการลิ้มรสแค่นมนมสักอึกนี่เนี่ยแก้บวดนมฉันหน่อยฉันต้องการผลบุญจากท่านนะคนที่ถืออดก็ให้ผลบุญเอาไปฉันละศีลอดด้วยกับนมของท่านก็แล้วกันเพราะผลบุญฉันก็ยังเต็มเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะคนนั้นคนจนก็อยากได้เพราะฉันนี่อยากจะเลี้ยงเราฉันไม่มีเงินเลยเนี่ยฉันก็มีนมอยู่แก้วนึงดื่มนะผลบุญได้เต็มนะผลบุญถือว่าได้เต็มเอาตำรวจเต็มหรืออิพนัมเม็ดนึงบรมฉันเนี่ยไปแก้บทสังเม็ดได้ไหมล่ะอยากได้ผลบุญร้อยนึงสมมตินะจริงผลบุญทางอดมันเยอะมากพอเราตลาดตอบแทนเองไงมันเยอะมากไม่ใช่เป็นแค่เล็กน้อยนะมันเยอะมากเราแค่ละสินอดเอาชาบะติมินมาอินหรือการดื่มน้ำฉันไม่มีนมไม่มีอาหารไม่มีอินฟาลัมเลยแต่ฉันมีน้ำอยู่เนี่ยฉันอยากจะเลี้ยงท่านสักอึกใช่ไหมล่ะก็ทันละสินอดนะเขาก็เอาไปดื่มผลบุญของเขาเนี่ยได้คนนี้ด้วยจากรอซูลเนี่ยส่งเสริมเปิดโอกาสให้คนยากคนจนให้เลี้ยงนะเลี้ยงแบบไม่น้อยก็เลี้ยงนะถ้ามีเยอะก็ทำการเลี้ยงนะพอเป็นเดือนแห่งการแบ่งปันกันนะมันอัชบะอะซออิมันซะกาฮุลลอฮ์มินฮาวดีชัรบะตันลายัตูฮัตตายัดคุลันจันนะผู้ใดที่ทำการทำให้ผู้สวดอิ่มท้องเลี้ยงเขาเลี้ยงละสวดให้อิ่มท้องอั
ลลอฮฺตะอาลาจะให้เขาได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำของฉันในวันกิยามะฮ์จนกระทั่งเขาได้เข้าสวรรค์เขาจะไม่กระหายเลยหลังจากนั้นจนกระทั่งเขาได้เข้าสวรรค์นะอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เดือนรอมฎอนตะรอซูลุลลอฮ์ชะฮ์รุนอัวลุฮูเราะห์มะตุนวะอาวซะตุฮูมัฆฟิเราะตุนวะอัจรุฮูอิจกุมมินันนาร ตะรอซูลบอกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ในช่วงแรกนะแบ่งเป็น3ช่วงช่วง10วันแรกเนี่ยเป็นช่วงแห่งเราะห์มะตความเมตตาของอัลลอฮฺตะอาลาในช่วงกลางนะในช่วง11ถึง20เนี่ยมัฆฟิเราะห์เป็นช่วงการได้รับการอภัยโทษวะอัคริจกุมมินันนารช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่ปลดปล่อยจากไฟนรกนะแสดงว่ามีแต่ความดีงามมีแต่ความบารอกะห์ในเดือนรอมฎอนมันคอฟฟะฟะอัมมัมลูกิฮิฟีกอฟัรอลลอฮุละฮูวะอะตักะฮูมินันนารผู้ใดที่ทำให้ลดงานทำให้มีความสะดวกง่ายดายจากทาสของเขาเนี่ยในรอมฎอนคือถ้าเวลาทำงานหนักในรอมฎอนทำงานเบาๆพอแล้วนะทำงานเบาๆพออย่าทำงานหนักเพราะว่าถือศีลอดไม่ใช่หรอนะทาสก็เลยแบบยกโปรโมชั่นให้เลยรอมฎอนไม่ต้องทำงานรู้ทำงานเล็กๆน้อยๆพอนะพอเจ้าถือศีลอดรอมฎอนนี่ทำการลดงานนะอัลลอฮฺตะอาลาจะอภัยโทษให้แก่เขาและพระองค์จะปลดปล่อยเขาพ้นจากไฟนรกเช่นเดียวกันคนเราเนี่ยเมื่อเป็นหัวหน้าคนนะแล้วก็มีผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราหรือผู้ที่อยู่ในเป็นผู้ที่เป็นลูกจ้างของเราพอเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็จะลดงานให้แก่เขาลดงานให้แก่เขาเราในปีนี้ก็ทำงานก็ไม่ต้องให้หนักนะแต่เงินเดือนเท่าเดิมหรือเพิ่มให้ก็ได้นะลดงานเพิ่มเงินเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้เขานะบุคคลนี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาอภัยให้ปลดปล่อยให้เขาพ้นจากไฟนรกไม่ใช่ว่ารอมฎอนนี่ต้องทำเต็มเวลานะงานอย่าลดนะโอ้คนนี้เนี่ยโหดมากเลยเนี่ยรอมฎอนแย่แล้วก็ยังใช้ให้หนักอัลลอฮฺมาอภัยให้แบบนี้ต้องเห็นใจกันนะเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้แก่กันในเดือนรอมฎอนนะในวรรคสุดท้ายวรรคนี้รอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้ทำการแนะนำแก่เราว่าเราจะอามันอะไรดีในเดือนรอมฎอนจะอามันอะไรในรอมฎอนเนี่ยพออามันเนี่ยมันเยอะพอเรามีเวลาว่างเราทำอะไรดีทรัสรุว่าฟัสตักซิรูฟีฮิมินอัรบะอิคิซอลินพวกท่านทั้งหลายเนี่ยต้องทำให้มากนะในเดือนรอมฎอนเนี่ยจงทำให้มากจาก4ประการด้วยกันทำให้เยอะเลยเดือนรอมฎอนคอสลาตานิตุรดูนบิฮาร็อบบะกุม2ประการพวกท่านเนี่ยนะจะทำให้พระเจ้าของพวกท่านมีความพึงพอพระทัย2ประการนี้วะคอสลาตานิอีก2ประการเป็น4ลากีนาละกุมอันฮุมาพวกท่านเนี่ยจะหลีกไม่พ้นเลยคือพวกท่านเนี่ยมีความต้องการเลยอีกสองประการนี้นะรวมเป็น4ประการนะรอซูลให้นำไปอามันแล้วพวกเราก็นำไปอามันด้วยแล้วกันนะฟะมันคอสลาตานิอัลลาตานิสำหรับ2ประการเนี่ยตุรดูนบิฮารับบะกุมที่พวกท่านเนี่ยจะสร้างความพึงพอพระทัยความพอใจให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็คือฟะชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะตัสตัฆฟิรูนะฮูประการแรกเลยคือการที่ท่านกล่าวอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประการที่2อิสติกฟารอัสตัฆฟิรุลลอฮ์กล่าวให้เยอะๆในรอมฎอนอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันยะกีนมั่นใจว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกอิบรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์วะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษจากพระองค์อันนี้สองประการนะเราอามันอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ส่วนอีกสองประการนะก็คือฟะตัสอาลูนัลลอฮัลญันนะ
วะตะอูซูนบิฮิมินันนารให้ท่านขอดุอากับอัลลอฮ์ขอสวรรค์กับอัลลอฮ์ขอให้เยอะรอมฎอนและขอความคุ้มครองด้วยความช่วยของอัลลอฮ์ให้พ้นจากไฟนรกขอให้เยอะรอมฎอนขอให้เยอะเลยนะขอยังไงนะคำภาษาอาหรับให้ง่ายไงนะอัสอะลุกันญันนะวะอูซูบิกะมินันนารAs'alukan jannah As'alukan jannah ฉันขอพระองค์เนี่ยอันจะนะขอสวรรค์ว่าอาอูดูบิกะมินันนารฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกเถิดสี่อย่างเราสู้มาขอเยอะนะขอเยอะเลยอันดับแรกเราต้องกล่าวถ้อยคำเพื่อยืนยันถึงความมีอีมานของเราอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอหลังจากนั้นเราก็ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์พอหลังจากนั้นเมื่อขออภัยโทษแล้วเนี่ยอัสอะลุกัลญันนะห์ฉันขอสวรรค์กับองค์ด้วยเถิดหลังจากนั้นวะอูซุบิกะมินันนารฉันขอด้วยกับความช่วยเหลือพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกด้วยเถิด4อย่างขอนะأشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار สี่อย่างเลยนะดังนั้นพอแล้วพระท่านถามว่าเฮ้ยฉันทำอะไรดีรอมฎอนช่วงนี้ว่างแล้วทำอะไรดีเนี่ยอามันฟัรดูสุนัตทำแล้ววิริยะก็ทำแล้วทำอะไรดีรอมฎอนที่เป็นพิเศษพระสุบฮ์อิสฟัสตักฟิรูต้องทำให้เยอะๆให้มากๆนะเราก็ฟังหะดีษนบีมาแล้วأشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار กล่าวให้เยอะในรอมฎอนเพราะอะไรเพราะเดือนรอมฎอนนั้นเนี่ยท้องฟ้าประตูท้องฟ้าถูกเปิดพอเดือนรอมฎอนนั้นเนี่ยประตูแห่งเราะห์มะฮ์ความเมตตาถูกเปิดพอเดือนรอมฎอนนั้นประตูสวรรค์ถูกเปิดเพราะว่าประตูเปิดพร้อมที่จะรับอามัลพร้อมที่จะรับดุอาของเรานะเราก็ทำการอามัลเนี่ยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสอะลุกัลญันนะห์วะอูซุบิกะมินันนารอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือการเหมือนกับเราทำการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เรามีอีมานเนี่ยเรามีอีมานในกะลิมะฮ์ตอฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยนะแล้วก็ขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ขอสวรรค์ให้แล้วก็ขอความควายพ้นจากไฟนรกเราพูดเป็นประจำในรอมฎอนถูกรับไปเท่าไหร่แล้วนะพอฟ้าเปิดถูกรับไปเท่าไหร่แล้วนะเรากล่าวมากมากบาปหายหมดเรากล่าวเป็นประจำเนี่ยนะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์พร้อมตอบัตไปด้วยนะรอฮมัตลงมาอย่างจังเลยเราไปน้ำตาร้องให้นะฮะสารภาพผิดต่อบัตต่ออัลลอฮฺตาลานะอัลลอฮฺตาลาเขาเปลี่ยนแปลงเราไปในทางที่ดีดูอาที่เรายื่นในการขอต่ออัลลอฮฺตาลารอมฎอนอัสอะลุกันญันนะห์วะอูซุบิกะมินันนาร เรายื่นไปตั้งเยอะอัลลอฮฺไม่รับกันนั้นเลยพออยู่วันกิยามะฮ์ขอสวรรค์นะขอมาตั้งเยอะรอมฎอนเนี่ยเมื่ออัลลอฮฺให้เขาสวรรค์ลงนรกก่อนไหมอ้อขอให้พ้นจากไฟนรกอีกอย่างนี้เขาสอนกันแล้วนะอัลเลาะห์ตะอาลาจะอำนวยความสะดวกนะให้เราเป็นชาวสวรรค์นะและปกป้องเราพ้นจากพฤติกรรมของชาวนรกนะดังนั้นอามัน4ประการนะในหะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้ทำการพูดนะเกี่ยวกับความสำคัญของเดือนรอมฎอนสรุปนะพูดเกี่ยวกับความสำคัญความยิ่งใหญ่ของรอมฎอนพูดถึงความดีงามต่างๆที่เกิดขึ้นรอมฎอนว่ามีอะไรบ้างนะแล้วสุดท้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทำการแนะนำให้เราทำการปฏิบัติอามัลสุนัตสี่ประการด้วยกันนะก็คือชาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิสติกฟาร์ขอสวรรค์พ้นจากไฟนรกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสอะลุกัลญันนะห์วะอูซุบิกะมินันนารوالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا والأصحاب حقوق علينا وإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وارحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.